บูชาด้วยดอกทานตะวันดอกกัณฑิกาและดอกเทวคันธีเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการสร้างบารมีทำให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าไปขยักขย่อนเลยเพราะโลกมนุษย์เป็นสถานที่สำหรับสร้างบารมีไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญหรือเพื่อเหตุอย่างอื่นโลกมนุษย์ที่เป็นสถานที่สำหรับสร้างบารมีไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญหรือเพื่อเหตุอย่างอื่นชีวิตในสังสารวัฏเขาใช้บุญในการไปสู้กับบาปเวลาที่บาปเขาครอบงำเราเนี่ยก็จะมาคับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็จะมีวิบากกรรมที่เลวทรามส่งผลให้ต้องทุกข์ยากเกิดอุปสรรคต่างๆในชีวิตทั้งในชาตินี้และในปรโลกและในวัฏฏะสงสารอีกยาวนานไม่มีใครสามารถล้างบาปแทนเราได้ในชาตินี้เราได้มารู้เรื่องบุญเรื่องบาปมีโอกาสทำบุญแล้วจึงไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีให้ผ่านไปเปล่าแต่ควรจะสั่งสมบุญเต็มที่เต็มกำลังเวลาโลกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องพูดคำว่ารู้อย่างนี้ทำให้เต็มที่สักดีมีเรื่องราวของพระอุตรเถระในอดีตชาติเคยเกิดเป็นวิทยาธรได้เหาะมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ปล่อยโอกาสบุญให้ผ่านไปได้บูชาพุทธองค์ด้วยดอกทานตะวันดอกกัณฑิกาและดอกเทวคันธีทำให้ท่านได้เสวยสมบัติอย่างมีความสุขทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกท่องเที่ยวสั่งสมบ่มบารมีของตนให้แก่รอบจนถึงวันที่บารมีเต็มเปี่ยมก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานและอุตรเถระรูปนี้นะท่านก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าและองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆในสมัยแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าสุเมธในชาตินั้นพระเถระท่านเกิดเป็นวิทยาธรท่องเที่ยวไปทางอากาศเหาะชมนกชมไม้เที่ยวเล่นเพลินไปตามภาษาวิทยาธรครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงพระประสงค์จะปลีกวิเวกจึงเสด็จเข้าไปสู่ป่าเพียงลำพังประทับนั่งที่โคนต้นไม้เปล่งพระรัศมีมีสีสันสวยงามทั้งหกสีเพื่อทรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์วิทยาธรนั้นหอบไปทางอากาศมองเห็นพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็มีใจเลื่อมใสเกิดศรัทธาก็ลงจากอากาศนำมาดอกกัณฑิกาและดอกไม้ทั้งหลายอันบริสุทธิ์สะอาดสวยงามเข้าไปบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละด้วยอานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยจิตอันเลื่อมใสของวิทยาธรดอกไม้ทั้งหมดนั้นก็ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นกั้นเป็นฉัตรอยู่เหนือพระเศียรของพระบรมศาสดาเป็นที่น่าอัศจรรย์วิทยาธรนั้นไม่ได้บูชาไปแล้วแล้วก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วยก็มีจิตเลื่อมใสยิ่งขึ้นเกิดมหาปิติและมานึกถึงครั้งไหลก็ปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยปลื้มด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นเมื่อละจากร่างวิญญาณแล้วคือหมดบุญในการเป็นวิญญาณบุญใหม่ก็นำไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ครอบครองวิมานที่สวยงามมีชื่อว่ากัณฑิการีมียอดวิมานที่สูงที่สุด60โยชน์กว้าง30โยชน์ประกอบด้วยยอดแหลม1,000ยอดอันนี้เป็นภาพสมมุติเอานะ
ยอดที่เป็นโดม100ยอดประดับด้วยธงสีเหลืองภายในวิมานมีบัลลังก์สำหรับนั่งเป็นบัลลังก์แก้วผลึกมีบัลลังก์ทองบัลลังก์แก้วมณีบัลลังก์แก้วทับทิมก็มีให้ท่านเลือกนั่งได้ตามใจปรารถนาอยู่ยาวนานในบนชั้นดาวดึงจนกระทั่งหมดอายุไขก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปอีกไปยามาดุสิตานิมานารดีปรานิมิตวสวดีขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีนางเทพสอนแวดล้อมเมื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็จะมีฉัตรดอกกันนิกาทิพย์กว้างใหญ่กั้นอยู่เบื้องบนมีนักดนตรี 60,000 คนบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นแวดล้อมอยู่เป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนโดยนักดนตรีนั้นไม่เกียจคร้านเลยพระเกิดขึ้นได้บุญในเทวโลกนั้นท่านก็ได้เพลิดเพลินอยู่กับนางเทพอัปสรนักฟ้อนรำนักร้องนักประโคมนักดนตรีก็เพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามสุขอันเป็นทิพย์ไม่มีความเบื่อหน่ายแม้แต่เพียงขณะเดียวพอสิ้นบุญจากเทวโลกแล้วกลับมาเกิดในมนุษยโลกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทวีปทั้ง4ได้รัตนะทั้ง7ประการอยู่ถึง300ครั้งเป็นพระราชาครองความเป็นเอกราชในประเทศอันสมบูรณ์ถึง500ครั้งเกิดจากพระเจ้าจักรพรรดิบุญหยอดลงมาก็มาเป็นพระราชาแล้วก็พอบุญหยอดลงมาเอกก็เป็นพระราชาในประเทศสราชอันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วนคือเป็นซะจนชินเลยเกิดในตระกูลที่สูงไม่ว่าท่านจะไปเกิดในชาติไหนก็ไม่มีความบกพร่องในโภคทรัพย์เห็นไหมสั่งสมบุญเพียงอย่างเดียวเวียนเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งเห็นไหมจ๊ะคือในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ไม่เกิดในตระกูลต่ำกว่านี้เลยพบชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้จุติจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ชื่อว่าอุตระแปลว่าสูงหรือเหนือมีผิวดังทองคำเรียนจบคำบีของพราหมณ์ตั้งแต่7ขวบแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในกามสุขไม่เห็นสาระในการครองเรือนจึงออกบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบอาศัยอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาคอยอุปถากบำรุงพระเถระไม่นักก็ได้บรรลุธรรมพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยปัญญา6ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเป็นผู้ชำนาญในทิพยจักษุอย่างยิ่งมีตาทิพย์เราจะเห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างต่อเนื่องนั้นก็เพราะบุญที่ทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสและไม่ลืมบุญนั้นมันระลึกนึกถึงบุญนั้นแล้วก็มันสั่งสมบุญนั้นให้พอกพูนขึ้นอยู่เสมอ